ื่องการหมักผมด้วยวิธีธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็มีเบบี้ออยล์นะคะน้ำผึ้งแล้วก็ไข่ไก่2ฟองเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถทำทรีทเมนต์ง่ายๆด้วยงบประหยัดนะคะอยู่ในบ้านสวยๆทำทรีทเมนต์ไปไม่ใช่อันนี้เริ่มเพลินนิดนึงเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเบบี้ออยล์1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะเอาแตกไข่แดงมาว้ายนี่แล้วสูตรนี้ค่ะได้มาจากพี่น้องชาวเน็ตนะคะก็คือตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าผมมาแห้งแตกปลายแล้วก็ลองเสิร์ชดูอะค่ะว่าถ้าเกิดผมแห้งแตกปลายอะจะใช้สูตรอะไรหมักผมดีแล้วก็ไปเจอสูตรธรรมชาติสูตรหนึ่งก็จะมีน้ำผึ้งผสมเบบี้ออยล์ผสมไข่ไก่ซึ่งน้ำผึ้งกับเบบี้ออยล์ค่ะจะช่วยให้ผมซึ่งน้ำผึ้งและเบบี้ออยล์เนี่ยจะช่วยให้ผมนุ่มลื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราเอาแต่ไข่แดงนะคะแล้วก็ไข่ขาวเก็บไว้เอาไปทำกินเองหรือเอาไปพอกหน้าอะไรก็ได้ซึ่งไข่แดงเนี่ยจะช่วยทำให้ผมเราแข็งแรงเพราะว่ามีสารกิโลตินนะคะที่ช่วยบำรุงเส้นผมได้อุปกรณ์แล้วนะคะในการหมักผมนะคะคนผมค่อนข้างยาวอะค่ะก็เลยอาจจะขอเพิ่มเบบี้ออยล์กับน้ำผึ้งนะคะอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเสื้อนะคะที่สามารถเลอะได้ละกันเพราะว่าเชื่อว่าชโลมแล้วเนี่ยเสื้อเลอะแน่นอนมาเริ่มแกะผมกันเลยนะคะคือตอนนี้ค่ะผมที่จะทำอะค่ะไม่ได้สระ2วันนะคะแล้วก็ไม่เคยบำรุงผมเลยอะค่ะหลัก6เดือนได้ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนก็จะค้างผมไว้อย่างนี้นะคะประมาณ40นาทีค่ะแล้วค่อยไปล้างออกแล้วก็สระด้วยแชมพูครีมนวดธรรมดาที่เราใช้ปกติได้เลยค่ะ